A Thai dessert. It's a dessert? Yeah. There it is. Thai coconut pancake. Okay, right here. Okay.วันนี้นะคะภารกิจตามหาขนมคกแช่แข็งที่ฮิตมากๆนะคะในอเมริกาตามหากันให้ควักเลยนะคะ Probably around here somewhere, but I think so. Sold out. ไม่มีเลยจ้ามันหมดยังเลย Thai coconut pancake. Hold on one second, okay? อย่าบอกว่าหมดอ่ะมันอร่อยขนาดไหนทำไมของถึงขาดตลาดขนาดนี้เดี๋ยวเราจะทำภารกิจตามหาขนมคกแช่แข็งกันนะทุกคนไปสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะตอนนี้กลับมาอยู่ในลอสแอนเจลิสแล้วนะหลังจากที่เราไปเที่ยวหิมะที่บิ๊กแบร์กันนะคะกลับมาปุ๊บอากาศก็ยังหนาวนะแล้วก็มาถึงว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเพราะว่านี่จ้าเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยในอเมริกาหากันให้ควักเลยนะมันคือขนมคกแช่แข็งที่เขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอเมริกาแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันหายากมากเราก็อยากจะชิมนะว่ามันเป็นยังไงเราจะไปตามหากันไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าสมกับที่เราตามหาไหมเนาะไปวันนี้แดดดีมากอันนี้เขามีผลไม้มาขายริมถนนด้วยนะคะก็เห็นแดดอย่างนี้นะอย่างที่มอสบอกมันยังหนาวอยู่นะ19องศานะจ๊ะแต่ว่าเราไปบิ๊กแบร์มาโอ้โหคลิปก่อนหน้านี้ไปดูได้นะกลางคืนนี่-6เลยก็เดี๋ยวเราจะไปที่แรกกันนะเราก็ลุ้นนะเนี่ยว่ามันจะมีหรือเปล่าส่งอาหารอันน่ะรอข้ามถนนซะด้วยข้างหน้าจะเป็นกล้องนะอันไหนอันไหนเขินนะเขินกล้องแอบถอยแอบถอยเอายังไงยังไงยังไงมีถอยหน้าถอยหลังด้วยทุกคนอันนี้รถแห่โฆษณาหนังอะไรอะอินเดียไหมอะอเมริกาก็มีรถแห่หนังนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้เป็นรัลส์นะคะจริงๆมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตหลายที่เลยนะแต่ว่าที่เราจะไปที่เขาบอกมีขายก็คือนี่ Trader Joe's นะคะอยู่ข้างหน้าเราแล้วแอนเจลีมันก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตหลากหลายเนาะแล้วแต่ว่าจะเข้าแบบไหนแต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าอย่างไอ้ Trader Joe เนี่ยเดี๋ยวส่วนใหญ่จะเป็นของเป็นแบรนด์ของเขาเองหมดเลยโอเคเราลงมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นถุงผ้าของเขาน่ารักปะคือถุงผ้าเขาจะมีหลากหลายมากนี่เพราะถ้าเราไม่ใช้ถุงผ้าเราก็จะต้องเสีย10เซนนะจ๊ะชัตเตอร์โชว์เนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแนวแบบแนวพวกส่วนใหญ่มอชชอบเจอพวกวัยรุ่นแนวเยอะนะแล้วเขาก็จะมีดอกไม้ขายด้วยเดี๋ยวเรามาโซนแช่แข็งเลยเพราะว่ามันเป็นขนมคกแช่แข็งโอ้อันนี้เป็นพวกเครื่องแกงแบบเคอรี่นะคะแกงกะหรี่แต่ว่าจะเป็นของอินเดียนะแต่ว่าทุกอย่างก็จะมาตีแบรนด์เป็นของ Trader Joe's หมดแล้วนะคะราคาก็กล่องละ3.49 เซนคือมันมีทั้งอิตาเลียนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยมีทุกชาตินะคะอันนี้เป็นพวกของเกาหลีก็มีนะจ๊ะต๊อกบักกี้โอ้ยอันนี้น่ากินมากชัดเลยว่าโคเรียสไตล์เอาไปกินดีกว่า4.99เฮ้ยแต่เราจะมาตามหาของหวานกันไม่ใช่หรอคือที่เนี่ยเขาจะโดดเด่นเรื่องของแช่แข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างของแช่แข็งเขาอร่อยนะแล้วก็อย่างที่บอกมันหลากหลายแบบหลากหลายชาติราคาก็จะอยู่ที่4.3 เหรียญถือว่าราคาดีนะคะที่นี่
เฮ้ยอันนี้ก็น่ากินเนาะมันเป็นอะไรอ่ะเป็นปลากับข้าวคืออันไหนอันนี้หรอ4.99 product of France เป็นของฝรั่งเศสอันนี้เป็น waffle cookie นะถ้าเราคิดถึงทองม้วนเราก็มากินอันนี้ไปก่อน yeah. อยากจะบอกว่ามอสอ่ะเคยมาที่เทเดโจแล้วก็ได้ทองม้วนไปนะเดี๋ยวดูว่าเราจะเจอสินค้าไทยอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็ข้อขายอยู่ที่เท่าไหร่ 2.99 เรามาสะดุดตรงนี้เว้ยไทยพีนัทสเต๊ะซอสมันเป็นซอสที่กินกับพวกหมูสเต๊ะไก่สเต๊ะข้อขายอยู่ที่2.29 นะคะอันนี้สินค้าจากไหนเนี่ย Product of Thailand นี่อยากจะบอกว่าอันนี้เป็น New Product สินค้ามาใหม่ของที่นี่ด้วยนะเอาไปลองWe got pita chips and cucumbers. Oh. อันนี้เขาแบบมีให้ชิมนะสเต๊ะ Five satay sauce. อร่อยว่ะ Peanut sauce, cucumber cheese. ชิมสเต๊ะตอนนี้ฝรั่งสนใจมากเลยทุกคนVery good. I love it. มาเดี๋ยวลองมาดูช่องนี้กันบ้างเฮ้ยตรงนี้เป็นโซนขนมมีไอติมแล้วมันต้องอยู่แถวนี้แหละอันนี้เป็นสินค้าของเมืองไทยนะคะเป็นกล้วยเคลือบช็อกโกแลตนี่ Product of Thailand เขาขายอยู่ที่2.79นะเฮ้ยทุกคนมีกรอบ Product of Thailand นะจ๊ะมีกรอบมีด้วยเมืองไทยก็ต้องน้ำมะพร้าวนะจ๊ะ Product of Thailand แต่ว่าเรายังไม่เจอขนมคกเลยอ่ะเดี๋ยวต้องถามพนักงานดีกว่าเนาะพนักงานอยู่ไหนexcuse me I looking for some product can I ask you yeah okay like ขนมคกไทยโคโคนัทแพนเค้กLike dessert, Thai dessert. It's a dessert? Yeah. There it is. Thai coconut pancakes. Okay, let me. Okay. Let's see if there will be or not. Oh, man, the Thai coconut pancakes? Yeah. Normally around here? Yeah, it's probably around here somewhere, but. Sold yeah, out? Yeah, I think we're sold out. Let me ask somebody that works this area. Maybe they have some in the back or. All right, thank you so much. Yeah.ป้ายมันอยู่นี่นะแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่มีของเดี๋ยวเขาจะลองถามเจ้าหน้าที่ดูว่ามันอาจจะมีหลังร้านหรือว่าอะไรหรือเปล่าโอ้เกลี้ยงเลยอะระหว่างเรารอเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนเรามาเจออันนี้สะดุดมากมันเป็นเครปด้วยแล้วข้างในเป็นชีสมี6ชิ้นน่ากินจังเลยขนมที่นี่เนี่ย tomorrow morning maybe tomorrow morning you come in the morning we'll have some oh like 8 a.m. in the morning yeah so possible could you check another location oh another location yeah เจ้าที่เขาบอกว่าต้องมาแต่เช้านะมันหมดไปแล้วต้องมาตั้งแต่8โมงเช้าเขาก็เลยบอกถามเขาไปว่าแล้วถ้าโลเคชั่นอื่นจะมีไหมเดี๋ยวลองให้เขาเช็คดูขนาดนั้นเลยหรอวะตอนนี้ก็วุ่นวายนะพี่คนนั้นเขาก็เนี่ยโทรไปถามสาขาอื่นให้เราเลยนะทุกคนตอนนี้ขนมคกไทยทำวุ่นวายอันนี้กล้วยนะกล้วยที่เห็นอยู่เนี่ยเขาขายเป็นลูกนะลูกละ19เซนถ้าคูณค่าเงินตอนนี้34บาทก็ตกลูกละ6บาทไทยนะคะมาอยู่อเมริกาต้องกินพวกนี้ค่ะแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะคะกล่องละ 3.99 ติ๊กว่ากล่องละ100นะนี่สตรอเบอร์รี่กล่องละ 5.99 ผลไม้ที่นี่ก็แบบเยอะหลากหลายนะคะอย่างส้มเนี่ยเขาก็ขายเป็นอะไรเนี่ยอย่างถุงนี้ค่ะอยู่ที่2.99 2พาวด์Stores around here and none of them have okay. it. Okay, if I want it, I'm gonna come here like early in the morning. Or call in the morning and tell them, hey, hold it for me. Hi, I'm good. How about you? สรุปแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันไม่มีนะเดี๋ยวต้องเราตอนเช้าเราโทรแล้วก็มาเอาอ่ะ thank you.โอ้โหหายากหาเย็นนะทุกคนแต่ว่ามาร์ตินนี่เขาน่ารักมากๆเลยนะเขาก็พยายาม
หาให้เรานะเขาบอกว่าวันนึงเนี่ยมันจะมีมาลงประมาณ20กล่องนะแล้วก็มันจะหมดเร็วมากเลยตั้งแต่ตอนเช้าแต่อีกวิธีนึงก็คือว่าเขาบอกให้ตอนเช้าอ่ะให้เขาให้เบอร์มอสมาแล้วไม่ใช่เบอร์พี่มาตินนะเบอร์ของสาขานี้นะคะเขาบอกให้เราโทรมาแต่เช้าแล้วเราจะเอากี่กล่องแล้วก็แจ้งชื่อไว้แล้วเราก็ถ้าเขาพร้อมแล้วเราก็เข้ามาเอานะจ๊ะอยากชิมใจแทบขาดแล้วเนี่ยอยากรู้มันเด็ดขนาดไหนจ๊ะWe say we were good together. I would say we had fun. But our trails would never run forever. Something else is on your mind. Like everything that's good.ทุกคนตอนนี้แปลง Hi I would like to order Thai coconut pancakes for big Thai coconut pancakes Oh yeah hold on one second okay เดี๋ยวหมดแล้วหมดอ่ะตอนนี้8โมงเช้านะคะคือมอสโทรตั้งแต่เช้าเลยตอนเช้าๆก็จะมีคนมาเป่าถนนเสียงดังมากฮัลโหล Yes Yeah I'm having to draw away Can I get 5 box? 5? Yeah Yeah Anything else? Just Thai coconut pancakes Okay can I get your name? Moss M-O-S-S S-S? Yeah Last name?S-O-N-S-I yep. Your phone number? 323-949 71 Okay, what time will you be coming? Around 9:45 a.m. Okay Alright, we'll have that ready for you, okay? Alright, thank you so much No problem, bye-bye Bye-bye Yeah, ทุกคนตอนแรกก็ใจหายมากเลยนะพอตอนที่เราโทรไปแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะโฮรันเราก็แบบฮะหมดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าโอเคได้นะคะไปรับนะคะประมาณ 9:45 เย้วันนี้ฟ้าครึ้มเลยนะช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกนี่น้ำท่วมเลยนะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วยามเช้าเขาเปิด8โมงเช้านะคะปิด3ทุ่มแต่เราเข้าไปเอากันเฮ้ยเข้าไปเอาขนมครกกันว้าวได้มาแล้วโอ้ thank you so much I got it นี่ชื่อเรานะคะ I got it เอาจริงๆนะทุกคนมอดว่าคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่มอสต้องการจะนำเสนอก็คือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆเลยเนาะใช่ไหมดอลล่าที่ขนมครกของไทยเข้ามาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของอเมริกานะคะแปลว่าเขาให้ความสำคัญกับขนมครกเรามากๆเลยนะคะนี่เป็นกล่องแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเราได้มาทั้งหมด5กล่องแต่ว่าเราเอามันออกมา1กล่องนะคะเขาเขียนว่าขนมครกนะคะไทยโคโคนัทแพนเค้กมันเป็นแบบนี้ทุกคนมีทั้งหมดเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อันนะมีแค่ไม่ได้ฝาประกบมีแค่9อันมันก็ได้กลิ่นมะพร้าวนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราแบ่งอย่างละครึ่งดีกว่าเนาะเอาแบบทั้งไมโครเวฟแล้วก็แอร์ไฟเยอร์ไปเลยตอนแรกอยากกินขนมครกเปล่ามีคนอยากกินขนมครกมันหอมมากอะตอนนี้อันนี้เพิ่งออกมาจากไมโครเวฟนะคะมอสเวฟทั้งหมด2นาที
อันนี้จากหม้อทอดนะคะแอร์ไฟเยอร์ว้ายแอบคว่ำเราต้องแกะให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้คือผ่านไมโครเวฟนะคะ2นาทีอันนี้คือผ่านแอร์ไฟเออร์5นาทีนะคะกำลังไฟ320ฟาเรนไฮต์เดี๋ยวมอสจะลองชิมแบบไมโครเวฟก่อนนะคะตอนนี้มันเหนียวหรือว่าเราเพราะเราเวฟ2นาทีมันนานไปแต่รสชาติมันอะขนมครกมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวขอเปรียบเทียบกับแอร์ไฟเออร์แต่กลิ่นอะคือขนมครกเลยทำไมอ่ะเขาจะมีมะพร้าวผสมกับเผือกด้วยใช้แอร์ไฟเยอร์จะอร่อยกว่ามันจะนุ่มๆอยู่ข้างในถ้าให้คะแนนหรออืมกลิ่นมอสให้9เต็ม10รสชาติมอสให้มอสขออนุญาตให้7เต็ม10แล้วกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเท็กเจอร์ในการกินแต่เราเข้าใจเนาะเพราะว่ามันเป็นอาหารแช่แข็งมันก็ไม่เหมือนของที่แบบกินสดๆแต่ความกลมกล่อมของเขาก็กลมกล่อมแต่ทางนี้หน้ามันอะตัวมะพร้าวอะมันอาจจะกินไปแล้วมันแบบไม่ได้ฟิลมะพร้าวมากเขาบอกว่ามีเผือกแต่ก็แบบฟิลมันไม่ได้เผือกมากเท่าไหร่นะคะก็มาคุยแบบเหนียวแนะนำว่าเอาแค่หนึ่งนาทีพอนะก็สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะอย่างมอสเนี่ยอยู่ในอเมริกานะการหาขนมครกนี่มันยากแสนจะยากเนาะพอเชดเดอร์โจนะคะเขามีขนมครกมาก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันฟินมากๆแต่ถ้าเราได้กินแบบแคะจากครกเลยมันก็จะฟินกว่าก็ถือว่าแก้ขัดหายอยากได้นะคะใครที่อยู่ในอเมริกาไปชิมแล้วเนี่ยเป็นยังไงอร่อยไหมถ้าเต็ม10ให้กันกี่คะแนนดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะหาว่าแบบสำหรับมอสไงเดี๋ยวเอาหวานไปไม่หวานไปเพราะลิ้นแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันกล่องนี้มอสซื้อมา3เหรียญ29เชดเดอร์โจเนี่ยมันจะไม่มีภาษีคิดว่า100บาทได้9ชิ้นแต่ถ้าเทียบกับราคาที่นี่มอสว่าถือว่าโอเคนะสำหรับแบบกล่องละ3เหรียญกว่าก็คือไม่ได้แพงมากนะคะถ้าเทียบกับกาแฟแก้วนึงที่นี่ก็5เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอยากให้มอสไปหาอะไรชิมอีกก็คอมเมนต์เข้ามานะคะสำหรับขนมครกไทยฟีเวอร์ในอเมริกาเราได้ลิ้มลองแล้วแล้วยังไงคลิปหน้ามีอะไรสนุกสนุกอีกเกี่ยวกับอาชีพของคนไทยนะคะวัยรุ่นไทยในอเมริกาที่น่าสนใจมากๆอยากให้รอติดตามสำหรับคลิปต่อไปนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกินต่อหืมก็ถึงเราสามแล้วจ้าไม่ได้แบ่งเลยไปไหนแล้วงอนไปแล้วเกียร์จริงๆเลยช่วยขายของหน่อยดาราซิปหมวกวัสลาวันอวันมีจำนวนจำกัดถ้าใครยังไม่มีสแกน QR code นะครับใส่แล้วอย่างเท่เอาไว้หน้าใหญ่ทุกคนเลยมึงกลับด้านสิโอ้โหโอ้โห